ไอ้บาสไอ้เจ็บปันหลังไม่นับถือแล้วทีเดียวเฮ้ยไอ้เดียวพวกมึงเป็นใครกันเนี่ยนี่คือการปล้นเป็นโจรเป็นโจรเป็นโจรเหรอจ้าเออเฮ้ยไอ้เจอโจรจ้าคือสติงของมีค่าแล้วออกมาให้หมดคิดว่ามึงจะตายหมดคิดว่ามีศักดิ์ศรีเหรอพี่ปล้นตุ๊ดอ่ะกูต้องการเงินกูไม่ได้ต้องการเงินใครเจอโจรไหมครับมันจะปล้นมันตีไหมครับไหนมันตีฉันชูชกมึงเลยนะมันตีสิงที่กลัวอะไรเนี่ยเธอที่กลัวนี่ไอ้โจรไอ้โจรคนเนี้ยมันจะปล้นสวัสดิ์ฉันโอ้โหกูยังไม่ได้พูดเลยเนี่ยไม่เป็นไรเราไม่ปล้นเราชื่อมหาโจรแฉกพวกท่านนะเอาเงินมากองไว้แล้วก็ไปซะเชื่อไหมมหาโจรแฉกอะไรวะพี่หูนวกอ่ะหูชื่อมหาโจรอะไรนะหูชื่อมหาโจรมันชื่อไอ้แฉกวันนี้มาเผาแถวเฉยพี่แค่ชื่อมันก็ไม่น่ากลัวแล้วเฮ้ยออกมาเร็วมันจะพ่นสว่างเอาชื่อมันเป็นดีเราจะบอกให้เจ้ารู้ว่าเราเป็นใครเราให้น้ำมาสอนสิงห์นี่เสด็จที่เราให้น้ำมาสุภาษิตเราทั้งสองคนเป็นราชบุตรแห่งบดินเทพดังสันที่เจ้ายืนอยู่ที่เจ้ารับปล้นเจ้าอยู่ไม่กลัวมีความผิดได้ยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการปล้นนะปล้นก็คือปล้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ดีสิปล้นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ปล้นจะขอคุกด้วยเอ๊ะกูไม่ต้องติดเอ๊ะจะขอคุกก็ได้ดีใจอะไรท่านเจ้ายังไม่กลัวเราไม่เป็นอะไรงั้นเรามาสู้กันแบบลูกผู้ชายเล็กแค่เดี๋ยวเรามาสู้กันถ้าหากว่าเราสอนสิงแพ้กับเจ้าทรัพย์สินเงินทองที่เราเตรียมมาเราจะยกให้เจ้าไปทั้งหมดเลยแต่ถ้าเจ้าแพ้เราเจ้าต้องกลับตัวกับใจเลิกเป็นโจรตั้งแต่วันนี้เราจะให้สัจจะกับท่านถ้าเกิดเราแพ้เรายอมเป็นท่านลูกผู้ชายสู้ได้เนาะจบไปแสดงกันต่อไปรับจูบผมโยมสอนสิถ้าเกิดปล่อยไอ้มหาโจรนี้ไว้นะทำไมเรียกอะไรมันต้องข่มขืนความสาวของฉันแน่โอ้ยฉันกาลเกจะไม่ยอมไปเป็นเมียมันอันนี้ตาตาหรือว่าตาเป็นต้อกระจกตาตาอะไรเสียพี่ข้ามันซะอย่าไปฆ่าเลยแต่ไม่ใช่ใจร้ายที่เกินไม่เอาแต่สอนสิไม่กลัวไม่กลัวแฉะหรอไม่กลัวเสียพี่ยังไม่กลัวเปียกเลยพวกกลัวพวกเดียวกันนะครับช่วยดีไม่กลัวในกระหม่อมฉันจะรับนายแฉไว้เป็นทหารดีกว่าเกรงว่าให้โอกาสมาสักครั้งเชื่อว่าไอ้แฉเนี่ยมันคงต้องไม่กลับไปเป็นโจรเหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมนี่ในกระหม่อมฉันรับไว้อยู่ในการดูแลกระหม่อมฉันเองต้องระวังด้วยนะวันดีคืนดีเนี่ยจะมาป้อมฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้เออใครอ่ะพี่ชายพี่ชายฉันคือเจ้าการะเกดหรือสุภสิทธิ์กะลาเกียหรือกะลาคอกกะลาเกียเราจะรับเจ้าไปเป็นทหารนั่นในแฉกเราจะไม่เอาชีวิตเจ้าแต่เจ้าต้องรับปากว่าเจ้าจะไม่กลับมาเป็นโจรอีกอ้าวเจ้าจะไม่ทำแล้วแล้วสถานที่ตรงนี้เนี่ยมีสัตว์ร้ายผ่านไปมาบ้างหรือเปล่ามีหม่อมชั้นนี่แหละว่าเจ้าที่น่ากลัวสุดแล้วในป่าแห่งนี้ดูมาเสือดำดังนั้นสถานที่ตรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับตั้งพระพลาเดี๋ยวเสด็จพี่พักอยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเสด็จพี่หิวข้าวหรือเปล่าเนี่ยฉันหิวเหมือนกันกระสอนสิว่าไงเนี่ยฮะฉันขอได้ไหมเนี่ยมีโฮมสเตย์มีพวกรีสอร์ทไหมอ่ะฉันไม่อยากมานอนแถวนี้มีรีสอร์ทอะไรแนะนำหรือเปล่ามีเปล่าเอ้ยในแชร์มีพัทยาเดิน7-8กิโลอยู่ในป่าดงดิบพัทยาดงดิบรีสอร์ทดงดิบรีสอร์ทดีไหมดีดิอาบน้ำอยู่แล้วหัวก๊อกหล่นใส่หัวได้อ่ะหัวก๊อกหัวก๊อกหล่นใส่เสนาต่ำอะไรขนาดนั้นเสด็จพี่พักที่นี่หรือไม่ใช่ค่ะเมื่อเสด็จพี่เป็นคนอยากจะมาประพาสป่าก็ต้องยอมรับสภาพไม่ได้เดี๋ยวไปว่ากระหม่อมฉันจะไปหาผลไม้มาให้เสด็จพี่เสมอหิวเหมือนกันนะเสด็จพี่ก็อยู่ที่นี่กับ
ดีเปียกมาแล้วกันแล้วมีทหารเฝ้าเวรยามอยู่ 3-4 คนไม่ครับจะรีบไปรีบกลับมานะเอาของมาฝากให้ฉันเดี๋ยวเอาผู้หญิงมาฝากด้วยโอ้ยตัดสองสิ่งฉันบอกหมดแล้วใช่ไหมว่าถึงอย่างอื่นฉันเอาหมดเพราะว่าของมาฉันเอาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเอาออกไปเอาออกไปฉันไม่เอาแล้วจะเอาอะไรอ่ะเอากรรมการว่าฉันชอบเสียงดังดิไปสอยดาวอยู่แล้วก็ได้นะอืออ้าวโอเคเจ็ดพี่รออยู่นี่ยังไม่ได้ค่ะนี่ก็บอกทุกเจ้าหนี้มาเดี๋ยวพาไป